Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะลุงนะวันนี้ยังคงอยู่ในหัวข้อเดิมค่ะท็อปปิกเดิมเลยคือเรื่องของ Hobbies คืออะไรคะงานอดิเรกนั่นเองค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องของงานอดิเรกไว้เยอะมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นlong sentence นะคะก็คือบทคำพูดที่ยาวขึ้นไม่ใช่เป็นแค่ vocab อย่างเดียวแล้วอาจจะมีการแต่งประโยคด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรลูกเราจะต้องท่องคำศัพท์ใช่ไหมคะจำได้หรือเปล่าว่าท่องถึงคำที่เท่าไหร่แล้วบ้างอ่ะหยิบสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะคำศัพท์ของเราวันนี้นะคะคือคำที่73ถึง78นะลูกนะอ่ะเรามาดูคำที่73กันดีกว่าค่ะคำที่73นะคะคือคำว่า meet meet อย่าลืมลงถึถึด้วยนะลูกนะ meet meet แปลว่าพบนั่นเองค่ะถัดมาคำที่74คือคำว่า year year y e a r year แปลว่าปีนั่นเองค่ะถัดมานะคะนักเรียนค่ะคำที่75นะลูกนะคือคำว่า old old แปลว่าเก่าแก่นั่นเองค่ะถัดมาคำที่76นะคะคือคำว่า footballer footballer F O O T B A L L E R footballer แปลว่านักฟุตบอลหรืออีกอันนึงที่เราจะใช้กันก็คือ football player นั่นเองค่ะก็เป็นคำว่าฟุตบอลธรรมดานะลูก F O O T B A L L แล้วก็ P L A Y E R football player ก็คือนักฟุตบอลเช่นเดียวกันค่ะถัดมาคือคำว่า milkshake 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 แปลว่านมปั่นค่ะและคำสุดท้ายคำที่78ของวันนี้นะคะคือคำว่า great g r e a t great แปลว่าดีเยี่ยมนั่นเองค่ะโอเคเสร็จแล้วคราวนี้ให้นักเรียนนะคะหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะ Guess What Activity Book ของเรานะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะลูกนะหยิบขึ้นมาเลยวันนี้เราจะทำหน้าที่เท่าไหร่คะนักเรียนคะหน้าที่58นะคะนักเรียนค่ะกับหน้าที่59นะแต่58เนี่ยเราทำไว้ครึ่งแรกแล้วใช่ไหมคะวันนี้จะมาต่อจากครั้งที่แล้วลูกเราจะทำครึ่งหลังกันนะคะมาดูซิหน้าที่58นะคะข้อด้านล่างเลยลูกนะข้อที่7เขาบอกว่า write questions about Jack and Ella ยังอยู่เรื่องเดิมของแจ็คกับเอลล่าในโทรศัพท์มือถือด้านบนใช่ไหมคะที่เราทำค้างกันไว้รอบนี้เราลงมาดูข้างล่างดีกว่าเขามีอะไรคะลูกคะกิจกรรมใช่ไหมคะ hobbies งานเด็กๆมาให้เราในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะมีดูจิมนาสติกก็คือเล่นกีฬากิมนาสติกใช่ไหมคะ make films ถ่ายภาพยนตร์Make model ต่อโมเดลทำโมเดลนะคะ Play the guitar เล่นกีตาร์ Play the piano เล่นเปียโนแล้วก็ Play อะไรลูก Volleyball ใช่ไหมคะเล่นกีฬา Volleyball นั่นเองมาดูกันข้อที่1นะคะเขาทำมาให้เราแล้วเขามีแบรนด์ด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นชื่อของแจ็คกับเอลล่าใช่ไหมคะข้านเป็นประธานนะลูกนะแล้วก็เป็นกิจกรรมด้านหลังนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นวันที่เขาทำนั่นเองก็มี on Saturday ใช่ไหมคะแต่ว่ามีคำตอบด้านหลังพ่วงท้ายมาให้คือ no he doesn't นั่นเองค่ะเขาไม่ได้ทำในวันนั้นจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่เราทำว่าเขาทำหรือไม่ได้ทำใช่ไหมคะวันนี้เราจะเอาด้านบนลงมาทำด้านล่างอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนค่ะเหมือนทำเป็นประโยคคำถามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแจ็คเนี่ยเป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใช้กริยาช่วยเป็นคำว่า does นั่นเองค่ะ does Jack เขาทำอะไรลูกเขาไม่ได้ทำอะไรในวันเสาร์คะ play the guitar on Saturday นั่นเองค่ะ no he doesn't ถัดมาข้อที่2เหมือนเดิมเลยค่ะเอลล่าก็เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น does เหมือนกันค่ะ does Ella ทำอะไรลูกเขาบอกว่า yes she does แปลว่าหล่อนทำนะคะนักเรียนค่ะเขาทำอะไรในวันพฤหัสคะเขา play the piano ค่ะเล่นเปียโนในวันพฤหัสนั่นเองค่ะถัดมาแจ็คเอกพจน์เหมือนเดิมใช้ does ค่ะ does Jack เ
put on Thursday เหมือนกันกับเอลล่าเลยค่ะเอลล่าก็ play the piano on Thursday แต่ว่าแจ็คทำอะไรคะแจ็ค do gymnastic on Thursday ใช่ไหมคะนักเรียนคะแล้วเขาตอบว่า yes he does นั่นเองค่ะอาถัดมาช่วยเหมือนเดิมก็คือ does ค่ะ does เอลล่าอะไรลูก in the evening เขาบอกว่า yes she does นะเขาทำอะไรตอนเย็นเขา make film นั่นเองค่ะ does Ella make film on oh sorry does Ella make film in the evening Ella เนี่ยทำอะไรคะถ่ายภาพยนตร์ในตอนเย็นนั่นเองค่ะ yes she does นะคะถัดมาแจ็คเหมือนกันค่ะกริยาช่วยก็เหมือนรวมค่ะนักเรียนค่ะคือคำว่า does ค่ะ does Jack to shoot in the afternoon แจ็คทำอะไรในตอนกลางวันคะลูกค่ะเขาบอกว่า yes he does นะเหลืออะไรแล้วบ้างเหลืออะไรคะ make model กับ play volleyball ใช่ไหมเขาทำอะไรไหนขึ้นไปดูสิเขา make models ค่ะนักเรียนค่ะ does Jack make models in the afternoon นั่นเองค่ะ yes he does ค่ะและสุดท้ายกียร์ช่วยเหมือนเดิมค่ะ does Ella ใช่ไหมคะ Ella ไม่ได้ทำอะไรในวันอาทิตย์ลูก play volleyball นั่นเองค่ะ on Sunday no she doesn't นั่นเองค่ะโอเคเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของแจ็คกับเอลล่านะคะในหน้าที่58นะคะนักเรียนค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูหน้าที่59กันดีกว่าค่ะหน้าที่59นะคะเขาบอกว่า read the paragraph and write the words ให้นักเรียนอ่านพารากราฟแล้วก็เอาคำศัพท์นะคะที่เขาให้มาเนี่ยลงไปเติมลูกมี afternoon oh sorry after school competitions คืออะไรลูกคะการแข่งขันค่ะ drink ดื่ม hungryหิวสวิมว่ายน้ำแล้วก็ afternoon ก็คือตอนกลางวันนั่นเองค่ะตอนบ่ายนั่นเองอ่ะมาดูประโยคดีกว่าว่าเราควรเอาอะไรเติมไปเขาบอกว่า my favorite sport is swimming เติมมาให้แล้ว I swim every Saturday and Sunday อะไรลูกหรืออะไร after school หรือ afternoon แต่ถ้าเกิดเป็น Sunday ก็ไม่ต้อง afternoon ใช่ไหมSunday กับ Saturday เพราะว่ามันเป็นวันหยุดก็จะต้องเป็น afternoon นั่นเองค่ะในตอนกลางวัน Sometimes there are อะไรลูกคะ There are competition ค่ะบางครั้งก็มีการแข่งขันด้วย I am always อะไรคะ hungry ค่ะนักเรียนค่ะ I am always hungry after swimming I eat a sandwich andมีคำว่า a glass of milk นะด้านหลังแปลว่าต้องทำอะไรคะดื่มค่ะ and drink a glass of milk I enjoy playing tennis too ฉันก็มีความสนุกสนานกับการเล่นเทนนิสใช่ไหมคะ we are play after school on Friday ค่ะเพราะว่ามันคือวันศุกร์ใช่ไหมลูกวันศุกร์เนี่ยเรามีเรียนหนังสือในตอนช่วงเช้ากับบ่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องรอหลังเลิกเรียนถึงจะไปเล่นได้นะคะเอามาดูรูปแบบประโยคเต็มๆกันดีกว่าอีกหนึ่งรอบ My favorite sport is swimming I swim every Saturday and Sunday afternoon Sometimes there are competition I am always hungry after swimming I eat a sandwich and drink a glass of milk I อะไรคะลูกคะ I enjoy playing tennis tooWe play after school on Friday นั่นเองค่ะพวกเราเนี่ยจะเล่นมันหลังจากเลิกเรียนในวันศุกร์นั่นเองค่ะโอเคถัดมาดูข้อที่9ค่ะนักเรียนค่ะข้อที่9เขาบอกว่า answer the questions เป็น about me เกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนเองนะคะให้เขียนเรื่องของนักเรียนเองเอามาดูข้อที่1เขาบอกว่า What is your favorite sport กีฬาที่ชอบคือกีฬาอะไรMy favorite sport is ของคุณครูยกตัวอย่างให้basketball ชอบเล่นบาสเกตบอลทำให้ตัวสูงๆใช่ไหมลูก when do you do it เมื่อไหร่ที่คุณทำมัน I play on Saturday in the afternoon จะเล่นมันในวันเสาร์ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าว่างไงมันเป็นวันหยุดเสร็จแล้ว are there any competition มีการแข่งขันไหมกีฬาประเภทนี้มันจะต้องเล่นเป็นทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีใช่ไหมคะ sometimes there are competitionsบางครั้งก็มีแข่งบ้างนั่นเองค่ะถัดมา What do you eat
and drink after playing sports? What do you eat and drink after playing sports? อะไรที่กินหลังที่จากเล่นกีฬาแล้วอ่ะก็คือ I eat banana and drink a glass of water. A glass of water ก็คือคุณครูก็จะกินกล้วยกับน้ำเปล่านั่นเองค่ะหลังจากเล่นกีฬามานะคะเพราะมันจะเสริมสร้างพวกทำให้รู้สึกมีแรงไม่สนจังอาจจะไม่ได้เก่งทางด้านโภชนาการเพราะฉะนั้นครูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันช่วยอะไรได้บ้างแต่รู้แค่ว่าพอกินแล้วมันก็จะทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋ามีแรงขึ้นมานั่นเองค่ะโอเคละค่ะอันสุดท้ายแล้วนะลูกนะข้อที่10นะคะ about ทุกมีเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่า write about your favorite sport ให้เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่กีฬาที่นักเรียนชอบนั่นเองอ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างของครูให้ดูครูเขียนว่า my favorite sport is basketball เหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมครูแค่ยกลงมาใช่ไหมคะ I play basketball on Saturday in the afternoon ฉันเล่นกีฬาบาสเกตบอลในวันเสาร์ตอนอะไรคะตอนบ่าย I eat a banana and drink a glass of water after I played basketball ฉันจะกินกล้วยกับดื่มน้ำนะหลังจากที่ฉันเล่นบาสเกตบอลแล้วนั่นเองค่ะอ่ะเห็นไหมคำว่า play ของคุณครูเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นช่องที่2ใช่ไหมคะนักเรียนคะเป็นอดีตนะลูกนะเติม ed เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นของนักเรียนเนี่ยสามารถเขียนได้ตามที่นักเรียนน่ะชอบเลยนะคะตามกีฬาที่นักเรียนชอบได้เลยหรือไม่ก็เหมือนครูค่ะยกจากข้อที่9เนี่ยลงมาเติมนะลูกนะแต่ก็อาจจะมีต้องเปลี่ยนประโยคเปลี่ยนคำศัพท์ที่จะต้องเขียนลงมานิดหน่อยนะคะเพื่อให้มัน smooth as silk นะคะทำให้มันแบบว่าสมบูรณ์ให้มันแบบไหลลื่นนะคะนักเรียนค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนค่ะ thank you for attention ขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย